ว่ากันด้วยเรื่องของปมหุ้นสื่อไอทีวีกันหน่อยตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับไอทีวีณปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการกิจการที่เกี่ยวกับสื่ออยู่หรือไม่อันนี้คือคำตอบที่คนสงสัยเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงผู้ชายคนนี้ ครับ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะโอนหุ้นที่ถืออยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกออกไปแล้วก็ตามนะคะแต่ทีนี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่นั่นก็คือเรื่องที่ว่าการที่มีคนออกมาเปิดประเด็นว่าคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีอยู่นะคะก็เลยต้องไปถามว่าแล้วไอทีวีซึ่งไม่ได้มีช่องทางในการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วเนี่ยเขายังทำกิจการที่เกี่ยวกับสื่ออยู่ไหมก็เลยมีคนอ้างอิงไปถึงการประชุมเมื่อวันพุธที่26เมษายนนะคะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวาระการประชุมที่9เนี่ยมีคนตั้งคำถามนะคะโดยคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้าประชุมเนี่ยถามว่าไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อไหมเอกสารในการประชุมวันนั้นบันทึกออกมาว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติถ้ายึดเอาตามเอกสารนี้เลยเท่ากับไอทีวียังเป็นบริษัทสื่อยังเป็นสื่อมวลชนอยู่ใช่ไหมยังคงประกอบกิจการด้านนี้อยู่นะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะ อันนี้คือพูดง่ายๆว่าเขาประชุมผู้ถือหุ้นกันเหมือนประชุมในห้องนี่แหละแต่อันนี้คือเอกสารที่รับรองถ้อยคำต่างๆในที่ประชุมสรุปออกมาจะต้องมีการบันทึกเอาไว้นะคะเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางรายการข่าวสามมิติได้รับคลิปจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในวันนั้นก็คือคลิปที่ว่านี้นี่เองนะคะคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมนั้นในช่วงวาระการประชุมที่9ที่คุณพันวัฒน์ตั้งคำถามเรื่องนี้ไอ้คำตอบที่ได้อ่ะมันกลับไม่ตรงกับในบันทึกการประชุมลองฟังดูนะคะว่าหลังจากถามคำถามไปแล้วประธานในที่ประชุมคุณคิมสิริทวีชัยตอบยังไงกันแน่ครับคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นมีข้อสักถามอื่นๆอีกหรือเปล่าครับมีคำถามจากคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นมีข้อสักถามคือมันก็จะไม่ตรงกับเอกสารบันทึกการประชุมว่าบริษัทไม่ได้มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนแต่ทำไมในบันทึกการประชุมมันกลับเป็นคำตอบที่บอกว่ายังดำเนินการอยู่อ่ะถอดคำพูดให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งจากคุณคิมสิริทวีชัยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและก็เป็นประธานที่ประชุมด้วยและเป็นคนเซ็นรับรองถ้อยคำเอกสารสรุปบันทึกการประชุมอีกคนเดียวกันนะฮะและอันนี้คือคำพูดในที่ประชุมที่มีการบันทึกออกมาเนี่ยตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยคำถามก็คือว่ามีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีหรือไม่คุณคิมบอกไม่มีนะฮะไม่มีการดำเนินการในเอกสารกลับบอกว่ายังดำเนินการอยู่ทำไมมันถึงได้ย้อนแย้งกันอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านแรกผมให้ดูทางฝั่งก้าวไกลก่อนคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเมื่อคืนนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับโดยคุณวิโรจน์เนี่ยออกมาโพสต์ Facebook จี้ให้บริษัท ITV ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับคำตอบจริงในการประชุมก็คือเอกสารไอ้แผ่นกระดาษเนี่ยไม่ตรงกับเสียงในที่ประชุมนะฮะคุณวิโรจน์บอกว่าใครสั่งใครบงการเข้าข่ายทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จเพื่อใช้เป็นเหตุการณ์แกล้งให้บุคคลอื่นต้องโทษคดีอาญาหรือไม่ค่ะประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบอย่างไรและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันจริงเข้าข่ายความผิดอาญามาตรา216พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดโทษจำคุกนะฮะค่ะโทษจำคุกนะฮะอันนี้คือคุณวิโรจน์ที่มีการเคลื่อนไหวก็เร่งให้ ITV ออกมาชี้แจงหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะกันนะคะแล้วตอนนี้ที่พรรคก้าวไกลก็กำลังแถลงอยู่ถึงทิศทางของพรรคก้าวไกลต่อกรณีของหุ้น ITV นี้ด้วยณขณะนี้ก็ยังแถลงอยู่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปผลมาให้ฟังกันก็ยังเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะฮะที่ช่วงต้นรายการเนี่ยเรามีการเอาสัญญาณสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วเดี๋ยวรอสรุปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็ยังมีการแถลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่คุณวิโรจน์เขาจี้บอกว่า ITV ต้องออกมาตอบนะทีนี้ใครจะเป็นตัวแทนของ ITV มาตอบล่ะ
ก็ต้องไปดูรายชื่อของผู้ถือหุ้นถูกไหมครับใครถือหุ้นใหญ่สุดในนี้มันซับซ้อนเรื่องนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มนิติบุคคลที่ถือหุ้นใหญ่สุดของ ITV ก็คือ InTouch Holdings จำกัดมหาชนก็เลยต้องออกเอกสารชี้แจงนะคะกรณีที่มีข่าวของ ITV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเนี่ยแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงนามโดยนายคิมสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท InTouch Holdings จำกัดมหาชนบอกอย่างนี้นะคะว่า InTouch ถือหุ้นใน ITV อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 52.92 นะคะทางบริษัทได้รับทราบข้อมูลและได้ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ ITV ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วหากมีประเด็นใดๆที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ITV ก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะว่าให้ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ ITV ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้ามีประเด็นใดต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอะไรล่ะที่ต้องไปดำเนินการให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงคือ InTouchร่อนเอกสารตั้งคณะกรรมการสอบเลยแต่กลายเป็นว่าพอเอกสารฉบับนี้มีการร่อนออกมาเผยแพร่เนี่ยคุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่าชาวเน็ตไปจับสังเกตอย่างหนึ่งเอกสารตัวนี้คุณผู้ชมฮะด้านล่างคนที่เซ็นเอกสารก็คือคุณคิมสิริทวีชัยซึ่งก็เป็นคนเดียวกับคนที่เซ็นรับรองบันทึกการประชุมชาวเน็ตก็เลยมีการบอกโอ้โหแบบเนี้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเซ็นเองแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบตัวเองใช่หรือไม่อันนี้เปรียบกันเลยนี่ทางขวานี่นะฮะคุณผู้ชมฮะคนคนเดียวเซ็นคือ InTouch อันนี้ก็คือแถลงการล่าสุดนะคะแล้วก็ในกรอบแดงที่เห็นนั่นก็คือลายเซ็นที่เซ็น2ครั้งทั้งในฐานะประธานในที่ประชุมแล้วก็ในฐานะของกรรมการผู้อำนวยการครับเนี่ยชาวเน็ตก็ตอนนี้ก็พยายามจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเซ็นบันทึกรับรองผลการประชุม ITV เองแล้วก็มีการเซ็นในฐานะของบริษัท InTouch อ่ะแต่ก็ดีที่ได้สั่งให้มีการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเพราะว่าสังคมก็มีคำถามเกิดขึ้นจริงๆนะคะว่ามันตรงหรือไม่ตรงกันอย่างไรส่วนประเด็นว่าคลิปนั้นที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันไปผ่านกระบวนการอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวอันนั้นยกไว้ก่อนอันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะคแต่ว่าความสงสัยมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นทาง InTouch โดยคุณคิมก็เลยสั่งให้ตรวจสอบก่อนนี่นะฮะอ่ะไล่ไปทีละประเด็นนะฮะในขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มีนักเขียนชื่อดังท่านหนึ่งนะฮะที่มีการออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันกับกรณีที่เกิดขึ้นหนุ่มเมืองจันทร์หรือว่าคุณสรกลอดุลยานนท์ค่ะนักเขียนชื่อดังท่านนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมีการตั้งคล้ายๆกับเป็นสมมติฐานเอาไว้บอกว่าจากกรณีหุ้นสื่อ ITV ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้บันทึกกับไอ้ถ้อยคำที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมมันไม่ตรงกันแบบนี้เขามองว่ามันเป็นขบวนการค่ะนี่ไม่ใช่กระบวนการแต่เป็นขบวนการนะครับโดยคุณสรกลเนี่ยเขาบอกเอาไว้บอกว่าขบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายอย่างน้อยๆเนี่ย3ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกคือฝ่ายที่ส่งลูกน้องไปประชุมผู้ถือหุ้น ITV และก็ตั้งคำถามค่ะนี่นะฮะฝ่ายที่2ต้องมีอำนาจสูงมากที่สามารถสั่งการให้เลขานุการบริษัทเปลี่ยนคำในบันทึกการประชุมจากขาวให้เป็นดำเพื่อมัดคุณพิธาและฝ่ายที่3ครับคือคนที่รับเรื่องทั้งหมดแล้วก็ไปยื่นร้องเรียนกับกกต.นี่นะฮะเขาบอกว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆครับสำหรับเรื่องนี้นี่อันนี้ท่าทีของนักเขียนชื่อดังนะฮะที่ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้นครับค่ะจริงๆเรื่องของปมหุ้น ITV ของคุณพิธาเนี่ยคนเปิดประเด็นออกมาเนี่ยก็คือคุณนิกแสงสิรินาวินซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเส้นได้นะคะแล้วก็ได้ไปลงสมัครส.ส.เขตหนองจอกคลองสามวากับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยเจ้าตัวก็เลยมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับประเด็นนี้มาโดยตลอดและที่จริงคุณนิกเนี่ยก็คือเป็นอดีตอนาคตใหม่ด้วยนะฮะ ใช่ค่ะทีนี้คุณนิกเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ใน Facebook อย่างนี้บอกว่าผมเป็นคนที่หมื่นที่ทราบข้อมูลนะคะข้อมูลเปิดเผยใครๆที่ใส่ใจก็จะรู้กันตั้งแต่วันที่ปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นสงสัยโพสต์และเตือนให้มอบตัวก็เพราะมีน้ำใจอยากแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมไม่พร้อมแข่งก็ไว้มาสมัครรอบหน้าแต่ถ้าจงใจถือก็ถือว่าร้ายเหลือเกินนี่เจ้าตัวก็ยังโพสต์ในทิศทางที่กระตุ้นเตือนเรื่องการถือหุ้นเพราะมองว่าหุ้นที่ถืออยู่นั้นมันเป็นหุ้นสื่อซึ่งมันขัดต่อกฎหมายครับนะว่ากันอย่างนี้คือต้องแยกระหว่างคนที่เอาเรื่องไปร้องนะฮะกับคนที่เปิดประเด็นค่ะคุณคนที่เปิดประเด็นคือคุณนิกนี่แหละค่ะนะฮะเปิดประเด็นว่าคุณพิธาเนี่ยมีถือหุ้น
ITV อยู่ 42,000 หุ้นนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เอาไปร้องก็คือบรรดานักร้องทั้งหลายๆท่านนี่แหละค่ะเท่าที่เห็นกันนะฮะคือเจ้าตัวเปิดแล้วเจ้าตัวก็ยังตามประเด็นนี้มาโดยตลอดก็เลยทำให้มีคนผิดหวังอยู่ใช่ไหมเออนี่นะฮะในขณะเดียวกันพอคุณนิกก็ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะคุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งอันนี้ทางฝั่งก้าวไกลบ้างก็มีการออกมาเคลื่อนไหวและพูดถึงคุณนิกเช่นเดียวกันคุณเท่าพิภพนะครับว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลล่าสุดก็ออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียเหมือนกันโพสต์ข้อความบอกว่าผมผิดหวังกับพี่นิกนี่นะฮะผมเห็นเนี่ยพี่ทำจิตอาสานู่นนี่นั่นไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้ใครสั่งให้พี่ทำหรือเปล่าพี่ออกมาแฉมันเถอะนี่นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะคุณเท่าพิภพก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ฝากข้อความนี้ไปถึงยังคุณนิกอีกทีหนึ่งด้วยค่ะส่วนท่าทีของพรรคก้าวไกลหลังจากที่มาแถลงเมื่อครู่นี้โดยสรุปแล้วทิศทางจะเป็นยังไงก้าวไกลยังคงมั่นใจในตัวของคุณพิธานะคะว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากปมหุ้น ITV หรือไม่นะคะสดจากที่จริงค่ะน้องเจฟพรทิพย์อยู่ที่ทำการพักก้าวไกลจะสรุปการแถลงเมื่อครู่นี้นะคะเชิญค่ะเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเบนแล้วก็พี่ตาลค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเลยค่ะที่พรรคก้าวไกลเพิ่งจะแถลงเสร็จหมาดๆเลยนะคะกรณีถึงท่าทีหลังจากนี้ว่าพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นนะคะทางพรรคก้าวไกลได้ตั้งข้อสงสัยไว้2ประการสำคัญในเรื่องของการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นรวมไปถึงการยื่นเอกสารงบการเงินด้วยนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปฟังสรุปโดยคร่าวๆที่จะขออนุญาตสรุปไล่เรียงดังนี้นะคะวันนี้นะคะทางด้านในทวชัยนะคะได้ออกมาในส่วนของการแถลงข่าวนะคะว่าประเด็นนี้นะคะขอตั้งข้อสงสัย2ประการก็คือความขัดแย้งระหว่างคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกับรายงานการประชุมที่มีการลงรายละเอียดไม่ตรงกันนะคะโดยมีการตั้งข้อสงสัยว่ากรณีนี้นะคะเป็นเอกสารหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทำให้นายเรืองไกรนำหลักฐานไปยื่นร้องต่อกกต.ซึ่งมีนายนิกนะคะอาจจะเป็นคนที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กก่อนที่จะมีการประชุมเพียงแค่2วันนะคะจึงทำให้สงสัยได้ว่ามีการวางแผนให้นายพานุวัฒน์ขวัญยืนนะคะหรือเป็นผู้ถือหุ้น ITV ในปัจจุบันที่รับช่วงต่อจากนายนิกนั้นเป็นคนดำเนินการตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ITV หรือไม่และสิ่งที่เขาต้องการจากการตั้งคำถามนั้นคือต้องการอย่างไรโดยเฉพาะการตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นในเรื่องนี้นะคะทางด้านนายคิมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทก็มีการตอบไปอย่างชัดเจนในที่ประชุมไปแล้วอย่างที่หลายคนได้รับทราบกันแต่ว่ามีการลงบันทึกการประชุมที่แตกต่างกันนะคะจึงทำให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องการบันทึกการประชุมมีการตั้งข้อสังเกตถึงตัวละครอีกหนึ่งคนชื่อนายจิตชายซึ่งเป็นกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขรายงานการประชุมว่าในกรณีบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้มีการตรวจทานหรือไม่นะคะและทำไมถึงมีการบันทึกรายละเอียดซึ่งไม่สอดคล้องกันนะคะทางนี้เรียกร้องให้ทางบริษัทอินทัชโฮลดิ้งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ITV ออกมาตอบคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรายงานในที่ประชุมให้ตรงกับข้อเท็จจริงด้วยเบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานว่ากรณีนี้อาจจะเข้าข่ายการสร้างหลักฐานเท็จนั่นเองค่ะส่วนอีกกรณีนึงที่ทางพรรคก้าวไกลมีการตั้งคำถามก็คือแบบนำส่งงบการเงินหรือว่าสบช.3นะคะอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้มีสื่อมวลชนได้มีการเปิดเผยกรณีงบการเงินที่ยื่นให้กับทางกรมการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะคะโดยในช่วงปี2563ถึง2566มีการระบุในส่วนของการดำเนินธุรกิจว่าโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ ITV กลายเป็นสื่อโทรทัศน์นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการเขียนต่อการประชุมว่าไม่ดำเนินกิจการนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อพิรุธอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดการแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV มีการแก้ไขคำตอบนะคะซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจITV กลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเมื่อการพิจารณาแบบส่งงบการเงินสบช.3ที่มีการยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะคะที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นสื่อโทรทัศน์นั้นนะคะแล้วก็มีการสรุปรายละเอียดที่อาจจะทำให้มีความเข้าใจได้ว่าปัจจุบันนี้สื่อโทรทัศน์หรือว่า ITV นะสามารถดำเนินธุรกิจอยู่รวมไปถึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงรายงานการประชุมอีก1อันนะคะว่าหลังจากที่มีการประชุม
ประชุมหุ้นผู้สามัญแล้วนะคะหลังจากนั้น2วันค่ะมีการระบุในเรื่องการดำเนินกิจการด้วยในเรื่องการโฆษณานะคะจึงมีการตั้งคำถามว่ามีความจงใจหรือว่ามีเจตนาอะไรที่จะสร้างทำให้ไอทีวีกลับมาดำเนินธุรกิจได้ทั้งที่ความจริงแล้วนั้นอาจจะยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ทั้งนี้ในเรื่องนี้นะคะจะมีการหาคำตอบต่อไปนะคะรวมไปถึงทางพรรคก้าวไกลก็มีแนวทางที่จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับกลุ่มขบวนการที่พยายามปลุกผีฟื้นไอทีวีขึ้นมาค่ะพี่ตาและคุณเบนคะสำหรับพี่ตาลคะและคุณเบนคะสำหรับกรณีนี้นะคะต้องติดตามกันอย่างยาวๆค่ะเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลมีการออกมายืนยันชัดเจนว่ามีกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะปลุกชีพไอทีวีเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในเรื่องการแก้ไขทางด้านเอกสารที่มีเกี่ยวข้องในเรื่องงบการเงินรวมไปถึงรายงานการประชุมด้วยนะคะซึ่งต้องติดตามต่อนะคะว่าหลังจากนี้อย่างไรบ้างแต่ว่าหลังจากนี้เชื่อว่าทางพรรคก้าวไกลมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการที่พยายามที่จะสร้างหลักฐานเท็จนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าในเรื่องของการเปิดเผยเอกสารล่าสุดนี้โดยเฉพาะในเรื่องบันทึกการประชุมแล้วก็คลิปวิดีโอการบันทึกการประชุมนั้นเชื่อว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณพิธาลิ้มเจริญนั้นอาจจะหลุดพ้นในส่วนข้อกล่าวหาว่ามีการถือหุ้นโดยสมัครใจแล้วก็ไปสมัครเป็นส.ส.ได้เช่นกันค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่พรรคก้าวไกลค่ะขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะคะวันนี้เราไม่เห็นคุณพิธาในการแถลงนะจริงๆเจ้าตัวก็อยู่ที่ทำการพักก้าวไกลนะคะแต่ว่ามาประชุมกรรมการบริหารพักร่วมกับคณะก้าวหน้าเจอสื่อมวลชนทักทายโบกมือท่าทางสดใสร่าเริงดีอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้ามาในการแถลงเรื่องปมหุ้นสื่อไอทีวีนี้นะคะก็ให้เป็นหน้าที่ของคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการอีกด้านนึงอย่างที่ทางพรรคก้าวไกลเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยว่ามีกระบวนการในการล้มคุณพิธาจริงๆก็จะมาสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะที่โพสต์ Facebook เกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้บอกว่ามีสติดูให้รอบคอบและละเอียดในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคลิปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นที่คำตอบในที่ประชุมเรื่องสถานะของ ITV เป็นยังผลิตงานสื่อหรือไม่ผลิตเนี่ยนะคะมันไม่ตรงกับในเอกสารบันทึกการประชุมเนี่ยทางอาจารย์สมชัยบอกว่าผมดูคลิปซ้ำไปซ้ำมามากกว่า10รอบมีข้อสังเกตที่ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างนี้นะคะว่า1คลิปมีการสะดุดระหว่างการเอ่ยคำถามและคำตอบที่สำคัญคล้ายเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องหรือมีการตัดบางประโยคออกอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้ถ้าไปดูในคลิปเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีรอยตึกนิดนึงครับแล้วก็มุมกล้องขยับนิดนึงนะคะอาจารย์สมชายบอกว่าโทรหาคุณแยมถัพพณีเพื่อตั้งข้อสังเกตว่าเทปอาจจะได้มาไม่สมบูรณ์หรือเปล่าก็ได้รับคำตอบจากคุณแยมว่าได้มาครบและที่นำเสนอก็นำเสนอโดยไม่มีการตัดต่อแต่ที่เห็นรู้สึกว่ามันสะดุดอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตขณะประชุมหรือเปล่าก็เลยไปขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวคนนั้นก็ดูซ้ำอีกหลายรอบแล้วก็บอกว่ามีโอกาสชนคัดมันเป็นศัพท์ในวงการข่าวค่ะเป็นการตัดแบบง่ายๆเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปใช่ อาจจะเป็นบันทึกการประชุมที่ยาวกว่านี้แต่ว่าเขาตัดเฉพาะส่วนใจความสำคัญมาให้ได้ฟังโดยที่ตามหลักจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวถ้าตัดอย่างนั้นเราจะต้องไม่บิดเบือนสาระสำคัญออกไปนะคะแต่ว่าอาจารย์สมชัยบอกไปขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวเขาตอบว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีการตัดในลักษณะนี้เพราะว่าภาพมันสะดุดแล้วก็มุมกล้องขยับนะคะสุดท้ายอาจารย์บอกว่าเรื่องที่จำเป็นต้องรอบคอบที่สุดก็คือต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แล้วดูคลิปเต็มถ้ามีนะคะต้องหาบันทึกเสียงหรือพยานบุคคลที่มากกว่าชื่อในรายงานถ้ามีเทปที่ระบุเวลาพูดเป็นวินาทีก็จะยืนยันได้ดีที่สุดค่ะครับซึ่งล่าสุดอาจารย์สมชัยก็ไปดูคลิปตัวเต็มมาแล้วนะครับจาก The Reporter ค่ะอาจารย์บอกไปดูมา3นาทีนะฮะคลิปตัวนี้มีการทริมก็คือการตัดออกเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีและก็ไม่ได้ทำให้มันมีการบิดเบือนข้อความสำคัญแต่อย่างใดช่วงที่ตัดออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นเดดแอร์คือเป็นช่วงที่ไม่มีการพูดในที่ประชุมก็เลยเฉือนทิ้งออกไปภาพมันเลยกระตุกนิดนึงนี่นะฮะอ่ะก็อาจารย์ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีการตัดอะไรจนข้อมูลมันบิดเบือนไปนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะนักร้องท่านนี้ท่านที่ไปยื่นคำร้องให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนี่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญกับคดีนี้เลยนะฮะของคุณพิธาคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดเจ้าตัวก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันหลังจากมีเหตุการณ์ที่ร้อนแรงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณเรืองไกรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงบันทึกการประชุมเป็นเท็จแต่เป็นเพียงการจดบันทึกที่คลาดเคลื่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรผู้ถือหุ้นที่ตรวจพบสามารถแจ้งไปยังบริษัทเพื่อแก้ไขบันทึกก็ได้คลิปเสียงที่นำมาเปิดเผยเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำหนักในการถือหุ้น ITV ซึ่งเป็นกิจการสื่อลดน้อยลงไปเพราะวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทที่จดแจ้งเอาไว้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหรือยกเลิกไปยังคงวัตถุประสงค์เดิมอยู่นั่นก็คือจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อทำกิจการสื่อมวลชนนี่นะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่คุณเรืองไกรฝากถึงหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความดีใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าก็ให้ไปศึกษาหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมนี่มันยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างนะครับรวมไปถึงก็ไม่ได้ขัดข้องถ้าใครจะดีใจเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังอีกเครือกนึงของคนที่สนับสนุนคุณพิธา คุณเดืองไกรว่าเอาไว้แบบนี้นะครับก็ดูว่าจะเห็นในทิศทางตรงกันข้ามกับทางที่พรรคก้าวไกลเขาแถลงกันไว้เพราะเขามองว่าคลิปบันทึกการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นหลักฐานสำคัญเลยที่จะเป็นคำตอบยืนยันว่า ITV ยังมีสถานะเป็นสื่อหรือไม่ครับนะคะนี่นะฮะ